สวัสดีครับผมแซมจากช่อง Big Sam Channel นะครับวันนี้ผมได้คันเบ็ดมา1คัน1รุ่นแล้วกัน4คันนะครับผมแกะไปแล้วแหละ2เองผมจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวให้นะทุกท่านได้รับชมนะครับมันเป็นคันเบ็ดตัวกุ้งคันสปินนะครับที่ผมสั่งตัวนี้มาเนี่ยเนื่องจากที่บ้านผมเนี่ยมีหาดหนึ่งชื่อหาดคูเดือนะครับเขาจะมีแพตกปลาอยู่แม่น้ำมูลเป็นคันสั้นๆจะเหมาะมากครับกับการที่ไปตกที่แพเพราะว่าเราหย่อนใกล้ๆนะเนาะแพมันก็จะมีหลังคามีบริเวณแคบๆช่องเล็กๆให้เราหย่อนแค่นั้นนะครับแต่แม่น้ำเนี่ยมันจะมีความเล็ดลอกก็ใช้ลอกช่วยนะครับคันเบ็ดลงเบ็ดริ้วนี่ไม่ต้องพูดถึงครับลำบากแน่นอนไปพูดความทำเองครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกันเลยครับว่าคันเบ็ดที่ว่านี่เป็นแบบไหนไปเลยคันเบ็ดอันนี้ผมสั่งจากโชปี้นะครับเป็นสั่งจากต่างประเทศก็คือจีนนั่นแหละเป็นคันราคาถูกนะครับแต่ผมลองใช้ดูแล้วมันผมเคยสั่งคันตัวกุ้งแบบนี้เป็นรุ่นคันยาวนะครับระยะอยู่ที่เมตร50ซึ่งมันก็ยังเก๋ไก๋อยู่นะครับสำหรับการที่เราจะไปหย่อนอยู่หน้าแพเนี่ยอันนี้คันก็ถือว่าออกแบบมาสวยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ดูลาเลยมากความสำคัญของคันนี้ที่ผมอยากจะเอามารีวิวให้นะทุกท่านได้รับชมก็คืออย่างแรกเลยก็คือราคานะครับราคามันถูกมากเป็นคันเบ็ดที่ถูกที่สุดและที่ผมซื้อได้ในชีวิตนี้ซื้อมาตกคันละ76บาทแค่นั้นเองครับ76บาทแล้วถ้าเอาไปลองตกดูนี่เราจะรู้นะครับว่ามันค่อนข้างโอเคมากเลยครับใบคันก็จะซ่อนอยู่ก้นนะครับเปิดจุกก้นขึ้นมาปั๊บแล้วก็สามารถเอาปลายคันออกมาปลายคันเป็นปลายโซลิดนะครับก็คือคันตันนั่นแหละที่เราควรเคยกันปลายจะอ่อนมากเอาไว้ถ้าตกกุ้งเขาก็เรียกเอาไว้ช่างกุ้งนะส่วนตัวที่รับน้ำหนักจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงนี้ฮะช่วงใสๆช่วงนี้จะแค่เอาไว้สังเกตอาการเวลากุ้งต่อหรือปลาต่อแค่นั้นนะครับอย่างผมหลักๆไม่ได้เอาไปตกกุ้งนะอย่างผมหลักๆคือตกปลานะครับช่วงที่รับน้ำหนักจริงๆของการงัดปลาในช่วงนี้ช่วงใสลองใส่ดูขันปลานะครับทีแล้วตัวต่อนี่ด้วยความที่เขาราคาถูกนะครับมันจะมีบางคันหลุด QC มาก็คือบางคันก็ตัวนี้หลวมนะครับหลุดเข้าไปหมดเลยก็มีก็สวยไปครับ10กว่าบาทรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ความยาวเมตร30เซนนะครับประมาณ4ฟุตหน่อยๆ4ฟุตกับอีก10เซน4ฟุต4นิ้วมาแล้วครับอย่างนี้ฮะรูปร่างหน้าตาพอใช้ได้ไหมผมคิดว่าน้าที่ไปตกปลาที่ตามแพตามอะไรตกปลาเกลียดนะปลาไม่ใหญ่ตัวนี้เหมาะมากผมว่าใช้ตะกั่ว 5-10 กรัมนะครับไม่หนักเกินพอดีหย่อนดีเวลาเราไม่ต้องใช้ทุ่นเลยนะครับก็คือเราช่างเราจะปลายคันเลยก็คือปลายคัน
สังเกตไปครับแต่ดิบๆๆนี่คือเราวัดได้มันมีน้ำหนักเบานะครับการแบบมันวัดได้ค่อนข้างคงผมชอบและยิ่งเอามาประกบกับรอบ GV 103ของบาร์แน็กแล้วก็มันแมทกันแบบแมทกันแบบชอบมากเดี๋ยวลองสั่งดูกันเลยจ้ะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีใส่นะครับตัวรีลซีทเขาจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นรีลซีทแบบเสียติดปีกเนาะชิบแล้วก็เลียนเข้าเลียนเข้าแล้วมันก็จะเป็นคลิปล็อกแล้วก็เป็นคลิปล็อกแค่นี้ครับง่ายได้แล้วสีเข้ากันก็ด้วยสีทองถูกใจผมเลยครับแบบกันจริงๆนะครับลองแกะดูสักครั้งใช้ได้นะครับส่วนเรื่องลิงก์แล้วก็ร้านที่ผมไปสั่งมาเดี๋ยวผมจะแปะให้อีกทีนึงนะครับอาจจะเป็นในช่อง description ก็ได้นะครับจะได้คลิกไปได้เลยง่ายกว่าไม่ก็ในคอมเมนต์ครับสำหรับผมนี่มันโอเคมากเลยนะครับผมเคยตกได้ปากกาดำปลาตะเพียนเอาหมอกาด้วยคันนี้นะครับคันที่ผมสั่งมาก่อนหน้าความยาวที่ผมสั่งมาก่อนหน้ามันเมตร55ตัวนี้มันเมตร30คันยาวก็เอาไว้หย่อนที่โล่งๆหน่อยฮะส่วนคันสั้นนี่ก็เอาไว้หย่อนตามรูในแพรูบนแพรนะชื่อคันถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับเสี่ยงหลง130เป็นการเช็คไปในตัวด้วยฮะว่าได้คันผสมหรือเปล่าถอดตูดปลายคันออกมาลองสวมดูนะครับโอเคตัว 1.5 ที่ผมสั่งมานี่ไกด์นี่ไม่เรียบร้อยนะตัวนี้ไกด์ตรงทุกตัวแกะออกมา3คันแล้วไปไกด์ตรงทุกตัวนะครับตัว 1.5 ผมสั่งอีกร้านนึง200กว่าบาทเองแต่นี่ผมได้มาแค่76บาทปลาไซส์กิโลสบายนะครับขอให้มีพื้นที่ให้มันได้อัดสักนิดนึงแต่ต่อเยอะๆก็ปลาใหญ่ต่อเยอะๆคงต้องใช้คันใหญ่ขึ้นมาสวยนะสุดใจมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงวิธีตกของผมก็อารมณ์เหมือนตรงนี้เป็นแพร์นี่ตรงนั้นก็วางนี่ครับดูแค่ปลายมันขยับก็วัดได้เลยขยายอีกครั้งเลยไหนถ้าแกะไปเลยแล้วกันคันที่ผมแกะมาแล้วครับสงสัยได้ซื้อรอบเพิ่มนะครับน่าจะต้องซื้ออีก4ตัวเพราะว่ามีคันอีก4เหลือว่างอีก4คัน
รอบตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับตัวละ800ร้านคนไหนร้านที่ถูกตัวนี้แนะนำก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะผมชอบมากครับบ้าน FTV 103สำหรับรอบสปิวไม่เล่นยี่ห้อเลยนะถ้าเป็นสปิวเล่นแต่บ้าน103เป็นขวัญใจตั้งแต่เด็กเลย14-15 ปีก่อนที่ผมใช้ตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆยืมไปแล้วก็ให้จองมีหน้าคนไหนท่านไหนเป็นมาให้เพื่อนยืมแล้วยืมยาวยืมยาวไปเลยนี่ฮะสีครับสีทองอันนี้คือ1.3 เมตรเดี๋ยวผมจะเอา1.5มาเทียบดูคลิปเก่าที่ผมเคยลงไว้คลิปหาคู่เหลืองนี่ก็มีคันนี้อยู่นะครับเป็นคันนะครับ150คันเมตร50ตัวนี้จะยาวปลายเท่ากันนะครับแต่ด้ามจะยาวกว่าพอมันจะอยู่บนแทนจริงๆแล้วมันไม่สะดวกนะครับ1.5ก็จะไม่ยาวผมมีคันตกพุ่งอีกคันหนึ่งยาวแค่ไม่เกิน3ฟุตนะ3.4 3.39ประมาณนั้นนะครับประมาณไม่เกินเมตรเองนะพอดีมากเลยนะตอนนั้นแต่หาซื้อไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมกำลังจะดูอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าคันตกปลาน้ำแข็งนะครับที่เขาจอดน้ำแข็งแล้วเขาก็ตกจอดน้ำแข็งในวงกลมแล้วเขาก็หย่อนตรงหน้าเอาแค่นั้นเลยครับเพราะว่าบางทีเราไปหย่อนข้างแพเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ในการวัดมากเพราะว่าแพนะเมตร50วัดนี่ติดนู่นติดนี่คงทิ้งอยู่นะแต่ถ้าเป็นคันสั้นแค่2เป็น22คือวัดแค่ให้ติดก็พอแล้วก็ใช้รอบปั่นกันมาโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นครับว่าคันเบ็ดที่ผมได้มาใหม่เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ใช้ในรูปแบบไหนบ้างโอเคครับส่วนนะท่านไหนมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้เหยื่ออะไรก็ได้ครับคุยกันได้หมดครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย